สวัสดีครับหลังจากเราได้เรียนการดีดเพลง Twinkle Twinkle Little Star ไปคราวที่แล้วนะครับแล้ววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องมือขวาการใช้โบลองเล่นเพลงนี้โดยใช้โบกันในวันนี้นะครับวิธีการจับโบนะถ้าคุณเรียน Twinkle เนี่ยคุณน่าจะได้เรียนเชลโล่ครูเขาน่าจะสอนจับมาง่ายๆคือนะครับทำยกมือขึ้นมาเวลาเรากดเปียโนครอบลงไปนะครับนิ้วแรกของไปกับโบดูตำแหน่งของนิ้วทีๆจับสบายๆนะครับนิ้วโป้งอยู่ข้างหลังนะไม่ต้องเกรงจับออกมาแล้วมันจะเป็นลักษณะนี้ระวังโบไว้บนสายมาไว้บนสายเลก่อนนะครับห้ามเกรงเด็ดขาดเลยนะจับสบายๆเลยนะสำหรับคนที่เรียนแรกๆนะถ้าสมมติว่านิ้วโป้งอยู่ตรงนี้แล้วมันเกรงมันปวดให้เลื่อนนิ้วโป้งไปทางนี้ได้นะฮะอันรวมช่วงแรกแต่ถ้าได้แล้วเมื่อไหร่ปุ๊บพยายามเอามาจับถูกที่ของมันบ่อยๆไอ้ตรงสีดำๆตรงนี้นะครับวางไว้ช่วงกลางๆของโคนนะครับเราจะรู้ได้ไงจะวางตรงไหนนะครับตำแหน่งของโบในวาริเอชันแรกที่เราจะเล่นกันเนี่ยนะลองหาน้ำหนักของมือก่อนวางโบตรงนี้หาจุดที่มันจะไม่หล่นนะครับถ้าโบหล่นก็ซวยไปนะพยายามให้มันหล่นเกือบได้แล้วแถวๆนี้นะครับแถวๆนี้เวลาเล่นวาริเอชั่นแรกคือใช้โบแถวๆนี้ประมาณตรงนี้นะครับอย่าให้มันเกินแบบนี้เพราะว่ามันจะคอนโทรลยากเราจะคุมเสียงมันยากวางโบได้ตำแหน่งเสร็จปุ๊บดูส่วนนี้คือส่วนที่เราต้องปล่อยมันไปนะครับอย่ายกไว้อย่างนี้นะปล่อยมันไปบล็อกตรงนี้เซตไว้ประมาณนี้เราจะใช้ช่วงแขนขวาทำงานผสมกับส่วนนี้เล็กน้อยแค่นี้เองนะครับวางโบลงไปให้ดูที่โบเราดูที่หางม้าให้มันตัดเป็น90องศากับสายทุกๆสายเห็นไหมสายดีก็ประมาณนี้สาย A ประมาณนี้นี่คือตำแหน่งและทิศทางของโบนะครับส่วนตำแหน่งอีกตำแหน่งนึงก็คือให้ดูกึ่งกลางระหว่างสุดฟิงเกอร์บอร์ดนี้กับโบให้มันอยู่ตรงกลางนะครับอย่าให้มันขึ้นมาบนนี้อย่าให้ไปชิดอันนี้มากมันจะเล่นยากเล่นตรงกลางไว้นะครับทีนี้ลองเล่นพร้อมกันแค่นี้พอแค่สายเลสายเดียวแล้วหยุดนะปัม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 แล้วถ้าเราดูจากโน้ตเนี่ยเราจะเห็นว่าโน้ต4ตัวแรกคือขบเป็น2ชั้นนะครับแล้ว2ตัวถัดไปเป็นขบเป็น1ชั้นซึ่งขบเป็น1ชั้นเนี่ยจะมีปัจจุบอยู่บนหัวปัจจุบตัวนี้เราจะเล่นสั้นวิธีการเล่นสั้นสำหรับเชลโล่คือเราจะเพิ่มสปีดโบขึ้นไปนิดหน่อยจากปกติเราเล่นนี้ใช่ไหมขบเป็น1ชั้นนะครับเล่นอย่างนี้เสียงมันฟังยาวเกินไปมันไม่กระชับเพิ่มความกระชับเพิ่มสปีดโบแค่นั้นเองให้มันเร็วขึ้นอ่ะเหมือนเพิ่มความเร็วเดียวแล้วก็ใช้โบเท่าๆกันแค่นี้เองจำความรู้สึกนี้ไว้เพราะมาใช้นี้ทั้งเพลงนะครับทีนี้ขบเป็น2ชั้นเราเล่นยาวปกตินะครับทีนี้เอามันต่อกันขบเป็น2ชั้น4ตัวกับขบเป็น1ชั้น2ตัวแค่นี้เองนะเซตแขนขวาไว้อย่าให้ศอกมันตกอย่างนี้แล้วก็อย่าให้ศอกมันยกขึ้นมาอย่างนี้สบายๆถามตัวเองดูว่าอ่ำเมื่อยหรือเปล่าถ้าเมื่อยแปลว่าเราจับผิดนะทีนี้ก็ลองมาเล่นสายลาบ้างนะอีกทีหนึ่งสองสายเลยเลกับลาI'm not going to do that.
สายลา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 ทีลาลาข้ามมาสาย E กลับมาเล่นซอนใช่ไหมเราแค่ลดแขนลงมาแค่นี้เองเห็นไหมอย่าไม่ต้องยกออกจากสายนะโบหางม้าเนี่ยมันละวางลงมาสายเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยมันจะไม่ยกออกจากสายเลยวางเสร็จปุ๊บลดลงมาลดแขนวางมาให้ช่วงมองที่หางม้านะให้ช่วงของหางม้าที่มันแตะสายสายลากับสายเลมใกล้กันที่สุดย้ายแบบปุ๊บลงมานี้ไม่ใช่ตกเหวนะค่อยๆลงมาเดี๋ยวเห็นไหมแต่ทันจังหวะใกล้ๆยิ่งใกล้เท่าไหร่ยิ่งเนียนเท่านั้นนะครับดูนะทีนี้อ่ะผมจะเล่นท่อน A ให้ฟังอีกทีนะ
ละเดี๋ยวเจอกันใน variation ต่อไปครับ